ื่อนไขที่จะซื้อเวลาแล้วนะครับเพราะนั้นต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเวลานี้ประชาชนก็ยังรอจะผ่านสำหรับข้อเสนอแนะความเห็นของกปช.ผมดูโดยละเอียดแล้วเท่าที่ปรากฏนะครับถึงว่ามีความชัดเจนแล้วก็สะท้อนว่าปปช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และข้อเสนอแนะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่สะท้อนว่าปปช.มีทีมงานทางด้านเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงมากในการที่ให้ความเห็นรวมทั้งจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีประเด็นสำคัญอยู่หลายประเด็นแต่ว่าสำคัญจริงๆเนี่ยก็มีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกก็คือปปช.ชี้ชัดว่าเศรษฐกิจไม่ได้วิกฤตซึ่งอันนี้ก็หมายถึงเศรษฐกิจมหาภาคนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถกกันว่าวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยก็คือถกเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคอันที่สองก็คือถ้ารัฐบาลจะตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปหรือตัดสินใจอย่างไรเนี่ยต้องคำนึงว่าจะต้องไม่ขอให้เกิดการทุจริตและก็เป็นการทำผิดกฎหมายทุจริตก็ตั้งแต่ต้องไม่เป็นการทุจริตทั้งเชิงนโยบายและทุจริตในภาคปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันที่3ก็คือปปช.ชี้ว่ากกต.ควรที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าพรรคการเมืองที่หาเสียงเนี่ยเวลามีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะรัฐบาลแล้วเนี่ยเวลาหาเสียงกับเวลาทำจริงเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่หรือตรงกันหรือไม่ผมคิดว่านี่เป็น3ประเด็นสำคัญครับถ้ารัฐบาลตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำเนี่ยค่ะผลกระทบมันจะเป็นยังไงบ้างคะในมุมมองของท่านผู้ผมคิดว่ารัฐบาลเมื่อไปหาเสียงมาแล้วก็ต้องทำนะครับผมพูดอย่างนี้มาตลอดผมไม่ได้ไปขวางเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตผมพูดชัดทุกครั้งทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าผมพูดเรื่องความรับผิดชอบของพรรคการเมืองเมื่อพรรคการเมืองใดไปหาเสียงไว้แล้วก็ต้องทำอย่างที่หาเสียงเมื่อมีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลจะทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะนั้นและก็ทำอะไรไปมันจะได้เป็นเรื่องที่ทำให้พรรคการเมืองมีความรับผิดชอบมากขึ้นถ้าจะใช้นโยบายประชานิยมก็ต้องเป็นประชานิยมแบบรับผิดชอบมากขึ้นรับผิดชอบทั้งทำให้ตรงปกแล้วก็รับผิดชอบทั้งผลที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองเศรษฐกิจหรือด้านอื่นก็ตามการที่รัฐบาลยังไม่ได้เดินหน้าโครงการนี้เพราะว่ารอคำตอบของปปช.หรือรออะไรหลายๆอย่างเป็นการยื้อเวลาเพื่อไม่ให้เกิดโครงการนี้หรือเปล่าผมว่าหมดเวลายื้อนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็อ้างกฤษฎีกามาถึงตอนนี้ก็อ้างปปช.ตอนนี้มันไม่น่าจะมีเงื่อนไขอะไรหลงเหลือที่จะซื้อเวลาอีกแล้วเหมือนที่ผมเรียนท่านครับต้องตัดสินใจอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วในมุมมองท่านตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่างทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าสินค้าเกษตรหลายตัวก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันสวนทางกับสิ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจมันแย่คือถ้าพูดว่าปากท้องประชาชนเนี่ยประชาชนเดือดร้อนหรือไม่ผมเรียนว่าประชาชนเดือดร้อนจริงนะครับในหลายๆประเด็นแต่ว่าเข้าใจว่าภาษากฎหมายที่บอกว่าถ้าจะไปกู้เงินมาแจกเนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขเศรษฐกิจวิกฤตคำว่าเศรษฐกิจวิกฤตนี่น่าจะหมายถึงเศรษฐกิจมหาภาคนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าปปช.ก็พูดชัดแล้วนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็พูดชัดเป็นเรื่องที่เหลืออยู่อย่างเดียวคือการตัดสินใจของรัฐบาลแล้วก็การที่รัฐบาลพูดมาตลอดว่าเป็นอำนาจรัฐบาลที่จะทำหรือไม่ทำอย่างไรก็ถูกแล้วเพราะนั้นรัฐบาลควรตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำ